بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ยังอยู่ในบรรยากาศของรอมฎอนนะครับยังอยู่ในช่วงต้นๆของรอมฎอนนะครับเราก็ยังอยู่ในอิบาดะห์ที่หลายๆคนอาจจะยังขมักเขม้นอยู่นะครับอาจจะยังมีความตั้งใจในรอมฎอนอยู่นะพี่น้องแต่อยากจะให้เราคิดว่ารอมฎอนเนี่ยคือวันใหม่ของเราเสมอหมายความว่าทุกวันของรอมฎอนเนี่ยมีความประเสริฐอยู่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้กับเรานะฮาซารอมฎอนกอญญากุมฮาซารอมฎอนกอญญากุมนี่คือรอมฎอนได้มาแล้วฟุติฮัตอับวาบุญญันนะวะลัมยุกลักมินฮาบาบประตูสวรรค์ถูกเปิดแล้วไม่มีประตูไหนถูกปิดเลยวะกุลลิกอซอับวาบุนนีรอนแล้วก็ประตูนรกก็ถูกปิดวะลัมยุสตะฮ์มินฮาบาบไม่มีประตูไหนจะถูกเปิดเลยหมายความประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดวะซุนซิลาติชชัยาตีนและบรรดาชัยฏอนก็ถูกล่ามโซ่นะในบางรายงานบอกว่าบรรดาชัยฏอนเนี่ยถูกเอาโซ่เหล็กเนี่ยล็อกคอเอาไว้นะแล้วก็มีโซ่ตรวนในการขึงมันอีกหมายความว่าการทํางานของชัยฏอนเนี่ยมันก็ยากลําบากในการที่มันจะล่อลวงมนุษย์อยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องล่ามโซ่ชัยฏอนเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันได้ปฏิญาณเอาไว้มันได้สาบานเอาไว้กอลาฟะบิอิซซะติกะลุกวิยันนุฮุมอัจมาอีนขอสาบานต่อความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์พี่น้องดูนะชัยฏอนมันรู้ว่าอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่มันสาบานต่อความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ว่าลุกวิยันนุฮุมอัจมาอีนฉันจะทําให้มนุษย์เนี่ยหลงกันทั้งหมดเลยนี่คืออิบลิสหัวหน้าชัยฏอนที่มันปฏิญาณเอาไว้ในวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มันลงไปสู่นรกมันขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอประวิงเวลาว่ากอร็อบบิฟันซิรนีอิลายอมยุบอะซูนโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้กับฉันหน่อยจนวันแห่งการฟื้นคืนชีพอิบลิสไม่ได้ขอพยาโทษแต่อิบลิสขอประวิงเวลาขอแค่ให้มันล่าช้าไปหน่อยขออย่าเพิ่งลงโทษเพราะในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้มีหัวใจในการจะตอบตัวเนี่ยแสดงว่าเขามีความคล้ายคลึงอิบลิสก็คือการรอเวลาโดนลงโทษอย่างเดียววันนี้อยากจะทำอะไรก็ทำดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัดดุนยาซิจดุนมุมินวะจันนะตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคุกของมุมินหมายความว่ามุมินต้องอยู่ในกรอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาวะจันนะตุนกาเฟรและเป็นสวรรค์ของคนกาเฟรของคนที่ไม่ได้มีศรัทธาหมายความว่าถ้าเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรก็ทำที่อยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าเขามีอีมานเชื่อว่าวันกิยามะห์มีจริงเนี่ยเขาก็รอเวลาอย่างเดียววันนี้เรามาดูว่าเราอีมานต่อวันกิยามะห์เนี่ยเราอีมานอยู่แค่ไหนหรือว่าเราอีมานแค่วันกิยามะห์มีแล้วเราก็ไม่ได้มีจิตใจในการที่อยากจะทำความดีงามอะไรเพื่อวันกิยามะห์เลยหรือเราสงสัยในวันกิยามะห์ว่าวันกิยามะห์เนี่ยจะมีหรือเปล่าแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกอีกว่าวะยูนาดิลมูนาดีแล้วจะมีเสียงเรียกหมายถึงในเดือนรอมฎอนของเราเนี่ยนะวะยูนาดิลมูนาดียาบากิยันไคร์อักบิลโอผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องสิ่งที่ดีเนี่ยจงมุ่งมั่นเข้ามาหมายความว่าตัวช่วยของเราเพิ่มมาอีกคือบรรดามลาอิกะห์เนี่ยจะคอยเรียกเราบรรดามลาอิกะห์จะคอยกอกหูเราทุกวันพี่น้องสังเกตนะในทุกคนจะสัมผัสได้ว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยทำไมความอยากของเราในการทำความดีเนี่ยมันเยอะความอยากของเราในการทำความชั่วเนี่ยมันน้อยถามว่าในเดือนอื่นเนี่ยถ้าให้เราละหมาดทุกค่ำคืนเดือนละ8รอกอาตเดือนละ20รอกอาตถามว่าเรามีความสามารถไหมแน่นอนนะพี่น้องปัจจัยในการที่จะดึงเราไปเนี่ยในการละหมาดสัก8รอกอาต11รอกอาตถือเป็นเรื่องยากแต่เดือนรอมฎอนเราสามารถที่จะละหมาดได้โดยที่มีความง่ายดายในการละหมาดคือละหมาดในยามค่ำคืนเราอ่านเองเราขอดุอาเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรายังสามารถทำได้แต่ลองถ้าให้นอกเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เราไปยืนละหมาดตามใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะต้องยืนถึง8รอกอาตถึง11รอกอาตถือเป็นเรื่องยากนะแต่ในรอมฎอนเนี่ยเราสามารถทำได้เพราะปัจจัยต่างๆมันพาเราไปมันชวนเราไปเพราะมาลาอิกะห์ก็คอยเรียกร้องเราว่ายาบายันคอยดักบิลโอ้ผู้ที่ปรารถนาในเรื่องสิ่งที่ดีๆเนี่ยมุ่งมั่นในเรื่องดีเนี่ยจงมุ่งมั่นเข้ามาวายาบากะยะชัรริอักซิรโอ้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จงยับยั้งซะจงหยุดซะและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะลิลลาฮิอุตักอมินันนารและสําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีผู้ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยออกจากขุมนรกแล้วท่านนบีบอกว่าวะซาลิกะกุลละไลละจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งเดือน
หมายความว่าทุกค่ำคืนทุกวันของเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีเสียงเรียกเชิญชวนเราสวดการทำความดีบรรดาชัยฏอนถูกล่ามโซ่ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดปัจจัยต่างๆในการเรียกร้องเราไปสู่ความดีงามนั้นเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รอมฎอนไม่เป็นประตูแห่งการตอบัตตัวของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาขาดตรงนั้นคือจะใช้คำว่าเขาจะหาความดีจากตรงไหนก็ว่าได้เดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสเราเปิดปัจจัยต่างๆให้กับเราเปิดโอกาสให้กับเราในการที่เราจะมุ่งมั่นในการฝึกตัวเองในการทำอามัลอิบาดะห์ที่ดีงามเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาในเดือนนี้เนี่ยถามว่าเราจะไปเอาในเดือนไหนนะคิดว่าเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมการทำความดีในเรื่องของการกระตุ้นกันของเดือนรอมฎอนเนี่ยคิดว่าพวกเราน่าจะได้เรียนรู้กันไประดับหนึ่งนะหรือว่าอาจารย์มานาฟอาจจะได้มาบอกกับพี่น้องมากระตุ้นกับพี่น้องในหลายเรื่องวันนี้อยากสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกับพี่น้องเนี่ยก็คือจะเอาเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังคือเหตุการณ์เดือนรอมฎอนนะวันนี้บางอนุชาบางฮานเขาไม่ยอมบอกก่อนว่ามีกล้องครั้งที่แล้วไม่มีกล้องพูดเรื่อยเปื่อยเลยวันนี้มาผมกะอิสระแล้วไม่มีกล้องไม่มีกล้องเราพูดอะไรก็ได้เอาเรื่องของไอ้ตรงนู้นน่ะพูดตรงนี้ก็ได้นี่ทีมอัลฮัมมาทําไปถ่ายทั้งเกือบทุกที่อ่ะนี่เอาเรื่องเก่าพูดไม่ได้นะนี่เค้าก็จํากันหมดแล้วเดี๋ยวเอาไปถ่ายลงอ้าวกลายเป็นเรื่องเก่าอีกผมกะอิสระแล้ววันนี้นะแต่ไม่เป็นไรพี่น้องวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของเดือนรอมฎอนคือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอันนี้คือพี่น้องต้องขอดุอาให้กับทีมงานไลฟ์สดของเราเนี่ยให้มากๆนะทีมงานนี้เนี่ยทำให้ตัวครูขยันขึ้นเยอะเลยจริงนะพี่น้องอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละถ้าไม่มีการไลฟ์สดเนี่ยบางทีเนี่ยนะเราไปทำงานศาสนาเนี่ยแหละเราไปเผยแพร่เนี่ยแหละวันนี้เป็นบรรยายตรงนู้นใช่ไหมเอาอีเรื่องตรงนั้นแหละมาพูดตรงนี้คุตบะห์วันศุกร์อ่ะวันนี้คุตบะห์ที่นี่อีกสัปดาห์มีคุตบะห์อีกที่นึงเอาตรงนั้นแหละไปแต่เวลาพอเวลามีสื่อต่างๆในการที่เราจะได้นำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดเนี่ยมันทำให้หนึ่งเลยการเตรียมตัวการทำการบ้านความละเอียดในเรื่องของข้อมูลที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอัลมุนยุนตะฟะอูบิฮิเนี่ยความรู้ที่ยังประโยชน์วันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะหะดีษตรงนี้นะว่าอัลมุนยุนตะฟะอูบิฮิเนี่ยความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะแคบอยู่แค่คนที่มีความรู้เป็นตัวครูแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่นั้นละคนที่จะมีความรู้ที่ยังประโยชน์เอาไปถ่ายทอดได้เนี่ยคือคนกลุ่มนี้แหละคนที่นำความรู้ไปถ่ายทอดโดยที่เขาไม่ได้เป็นผู้รู้ที่นำไปถ่ายทอดเองแต่เป็นคนที่เป็นสื่อในการที่จะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปถ่ายทอดและการมีความเพียรพยายามในการที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องดูนะเอากล้องมาตั้งกี่ตัว3-4ตัวเนี่ยโทรศัพท์อีกเครื่องเพื่อต้องการที่จะให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยถ่ายทอดไปหาพี่น้องโดยที่อยู่ในภาพที่พี่น้องอยากจะฟังวันนี้ถ้าหากว่าเราเอามือถือมาถ่ายอยู่อันเดียวแล้วก็เป็นภาพเดียวไปส่งไปให้พี่น้องได้นำมาเรียนรู้กันแต่ว่าทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้ต้องการแค่นี้ต้องการให้สื่อของอิสลามเนี่ยที่จะนำไปสู่สายตาของพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้มานั่งฟังตรงนี้เนี่ยเขาได้เรียนรู้ด้วยกับภาพที่เขาอยากจะเรียนนะเพราะฉะนั้นในเมื่อศัตรูของอิสลามในเมื่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาใช้สื่อในการถ่ายทอดสิ่งที่มันไม่ดีของพวกเขาเนี่ยเราที่เป็นมุสลิมเราก็ต้องใช้สื่อที่มีคุณภาพในการถ่ายทอดสิ่งที่ดีของเราเพื่อเราจะได้เอาความดีเข้าไปดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะกุญญาอัลฮักกุวะซะฮักกัลบาฟจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าสัจธรรมได้มาแล้วเนี่ยสิ่งไม่ดีมันก็จะมาลายหายไปเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะขจัดสิ่งไม่ดีได้เนี่ยก็คือการนำสิ่งที่ถูกต้องไปลงไปนะเพราะฉะนั้นในการถ่ายทอดความรู้ของเราเนี่ยเราต้องมีความรู้ที่หลากหลายให้พี่น้องได้เปิดฟังไม่ใช่ว่าเวลาที่เรามีการนำไปถ่ายทอดทาง YouTube ก็ดีทาง Facebook ก็ดีทางอะไรก็ดีพี่น้องได้รับความรู้ที่มันเป็นความรู้เดิมๆคำพูดก็คำเดิมๆเพิ่มเติมคือการเหน็บแนมกันนะอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่สิ่งที่เราอยากให้พี่น้องได้รับความรู้เนี่ยก็คือความรู้ที่เป็น
็นตัวรอดความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเรื่องของความประเสริฐในรอมฎอนเรื่องของเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องได้รับไปเยอะแล้วนะคณาจารย์หลายท่านคงนำมาบอกกับพี่น้องวันนี้อยากจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวแรกเนี่ยก็คือการประทานกุรอานลงมาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าชะฮ์รุรอมฎอนนัลลซีอุนซิลฟีฮิอัลกุรอานเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาเพราะฉะนั้นความประเสริฐแรกเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนั่นคือการประทานกุรอานที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทำการประทานกุรอานลงมาถามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่ใช้ระยะเวลาในการเผยแพร่23ปีอัลกุรอานประทานลงมาโดยใช้เวลา23ปีในการประทานลงมาอายะห์แรกอิกรอประทานลงมาตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในถ้ำที่ลงมาบอกท่านนบีอ่านท่านนบีไม่สามารถอ่านได้นะและอายะห์ในเรื่องของอะห์กามกฎเกณฑ์อายะห์สุดท้ายเนี่ยอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะตัมมัตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรฎิตุละกุมอิสลามมะดีนะวันนี้คือวันที่เราทำให้ศาสนาเนี่ยศาสนาพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้ววะตัมมัตุอะลัยกุมนิอ์มะตีแล้วเราก็ทำให้นิอ์มะของฉันเนี่ยนิอ์มะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความโปรดปรานของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้เติมเต็มแล้ววะรฎิตุละกุมอิสลามมะดีนะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าและฉันพอใจที่ให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาอายะห์ที่ถูกประทานลงมาเนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเนี่ยได้สมบูรณ์แบบเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ก็คือการเรียนรู้การย้อนกลับไปดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอะไรไว้ในอัลกุรอานทีนี้ในเมื่อเรารู้ว่ากุรอานถูกประทานลงมาใช้ระยะเวลา23ปีแล้วกุรอานไม่ได้ประทานลงมาในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวอย่างในอายะอัลยอมอักมัลตุละกุมในอายะในการสมบูรณ์แบบของศาสนาเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าถูกประทานมาในวันอารอฟะแล้ววันอารอฟะเดือนอะไรฮะเดือนตุลฮิจญะห์แสดงว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาเนี่ยมันมีการประทานลงมาที่ไม่ใช่อยู่ในโลกดุนยาเพราะนั้นกุรอานถูกประทานลงมาในตอนก่อนที่จะถูกทยอยลงมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนที่บัยตุลอิซซะที่ฟากฟ้าดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาที่บัยตุลอิซซะเนี่ยทีเดียวเลยทั้งเล่มแล้วญิบรีลก็ค่อยทยอยไปนำกุรอานจากตรงนั้นเนี่ยลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามโอกาสตามเวลาตามสาเหตุต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาแล้วท่านนบีก็นำกุรอานให้กับประชาชาติปัจจัยหลักที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานหรือว่าสาเหตุหลักที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาให้กับเราเนี่ยก็คือให้เราทำการพิจารณาใคร่ควรกุรอานลิยัดดับบะรูอายาติเพื่อทำความเข้าใจอัลกุรอานนี่คือสิ่งหลักที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมานี่คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนในการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนที่เป็นสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการปฏิบัติในนครมะดีนะห์เนี่ยมีสมรภูมิที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเหตุการณ์แรกก็คือสงครามบะดรเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันเหตุการณ์ที่2ก็คือสงครามการพิชิตนครมักกะห์อย่างที่เรารู้กันนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะห์ไปเนี่ยหลังจากที่ไม่สามารถทำการดะวะได้แล้วผู้คนในนครมักกะห์เนี่ยยังไงก็ไม่ยอมช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพยายามให้มักกะห์เป็นเมืองที่ท่านนบีทำการเผยแพร่ศาสนาแต่ไม่สามารถท่านนบีต้องอพยพหนีไปก่อนไปที่นครมะดีนะห์เวลามีความเข้มแข็งท่านนบีที่8ท่านนบีกลับมาพิชิตนครมักกะห์ได้เดี๋ยวมาคุยกันในเหตุการณ์พิชิตนครมักกะห์เหตุการณ์ที่3ก็คือสงครามตะบูกนะสงครามตะบูกเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่9ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชิญชวนบรรดาซอฮาบะห์ในการเตรียมกองทัพไปทำสงครามตะบูกซึ่งการเดินทางไปที่ตะบูกเนี่ยเริ่มเดินทางเนี่ยในเดือนรอญับรอญับชะอ์บานรอมฎอนสงครามยาวนานจนถึงเดือนรอมฎอนนะได้มีการปะทะกันในเดือนรอมฎอนทีนี้พี่น้องอ่ะเหตุการณ์แรกในสงครามบะดรเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นว่ามีสงครามเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้อะไรฮะบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ใช้เดือนรอมฎอนไปกับการนอนรอมฎอนไม่ใช่เดือนแห่งความอ่อนแอรอมฎอนไม่ใช่เดือนที่เราจะ
ไม่ทำอะไรเลยแต่รอมฎอนคือเดือนแห่งการอิบาดะห์กลางคืนกิยามกลางวันซิยามกลางคืนเรายืนละหมาดกลางวันเราถือศีลอดพร้อมกับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไปด้วยพร้อมกับการทำงานไปด้วยในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนเนี่ยว่ามีงานอะไรที่เราสามารถทำได้เราก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าเราถือศีลอดกลางวันกลางคืนเนี่ยเราละหมาดเสร็จเรารอกินข้าวซะฮอไปกับการพูดจากับวงน้ำชาบ้างกับวงอะไรบ้างซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีในแบบอย่างท่านนบีนะท่านนบีไม่ชอบการพูดคุยเรื่องไร้สาระหลังละหมาดอิชาแสดงว่าบรรดาซอฮาบะห์ในหลังอิชาหลังตะรอวีเนี่ยเขาพักผ่อนกันเพื่อเตรียมกำลังในการที่เขาตื่นมาละหมาดในยามตื่นมากินข้าวซะฮอแล้วเวลากินข้าวซะฮอแล้วเนี่ยเขาก็ละหมาดซุบฮ์แล้วพอเวลาเช้าตรู่เนี่ยบารอกัตนะบารอกัตของประชาชาตินี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟีบุกูริฮาในตอนยามเช้าวันนั้นแน่นอนฮะบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในยามเช้าท่านนบีก็จะมุ่งมั่นในการทําอิบาดะห์กับบรรดาซอฮาบะห์และมุ่งมั่นในการปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติในเดือนที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกเราอีกว่าอย่าให้เดือนรอมฎอนเนี่ยกับเดือนที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนเนี่ยมันเหมือนกันแล้วถามว่าถ้าหากว่าเดือนรอมฎอนกับไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยมันแย่กว่าล่ะคือการที่เราถือศีลอดเราทำอะไรไม่ได้เลยถือศีลอดแล้วเราก็นอนจนเราต้องตื่นมาพักนะคนต้องบอกเขาว่าตื่นมาพักก่อนบ้างกลัวมันนอนแล้วเหนื่อยนอนตั้งแต่เช้ายันเกือบจะแก้บวชตื่นมาทิ้งจะแก้บวชบางคนตื่นมาละหมาดอย่างเดียวแล้วก็นอนต่อแล้วก็ตื่นมาละหมาดอัสรีแล้วก็นอนต่อตื่นมาทิ้งแก้บวชอันนี้ไม่ใช่แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนถ้าหากว่าท่านนบีใช้เดือนรอมฎอนในการพักผ่อนอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนนะพี่น้องท่านนบีคงไม่เคลื่อนทัพออกจากนครมะดีนะห์ในเดือนรอมฎอนเหตุการณ์แรกสงครามบะดรสาเหตุที่เกิดสงครามบะดรเนี่ยเนื่องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ว่ากองคาราวานของอบูซุฟยานเนี่ยเคลื่อนพลออกจากนครมักกะห์ไปที่ดินแดนชามทางตอนเหนือและแน่นอนนะการเดินทัพจากนครมักกะห์ออกไปเนี่ยไปทางดินแดนชามเนี่ยต้องผ่านนครมะดีนะห์แต่อาจจะผ่านในทางเรือของกองคาราวานเนี่ยนะจะอยู่ทางด้านติดทะเลคือคนเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีเส้นทางในการเดินทางที่เป็นเส้นทางในการเดินทางของเขาเวลาเป็นกองทัพก็จะเดินเส้นทางนี้แหละเวลาเป็นกองสินค้าก็จะเดินเส้นทางนี้แหละเขาจะไม่เดินนอกเส้นทางเพราะอะไรฮะเพราะระหว่างทางระหว่างนครมักกะห์กับมะดีนะห์เนี่ยมีหินที่เป็นหินลาวาอยู่ใครที่เคยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยนะจะได้เห็นในระหว่างสองข้างทางเนี่ยเป็นหินสีดำๆเนี่ยมันเป็นหินที่เป็นก้อนหินที่ก้อนหินประมาณเนี้ยหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เนี่ยแล้วก็วางเรียงทับถมกันอยู่แล้วก็เป็นมองไกลๆเนี่ยเหมือนกับเรียบแต่เวลาเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยเดินบนหินพี่น้องคิดดูนะเดินบนก้อนหินเนี่ยถ้าเป็นกองทัพไปสัก100คนเนี่ยคงเหลือไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะมีเส้นทางที่เขาเดินกันอยู่ท่านนบีก็รู้เส้นทางที่เขาเดินเป็นเส้นทางกองคาราวานเวลากองคาราวานของมุซุฟยานกำลังกลับจากดินแดนชามเนี่ยท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราจะออกไปสกัดกองคาราวานของบูซุฟยานท่านนบีก็ไปกับบรรดาซอฮาบะห์นะบอกซอฮาบะห์ว่าออกกันเลยใครพร้อมออกเลยในกองทัพนี้เนี่ยต่างกับสงครามอีก2สงครามที่เหลืออยู่นะในการพิชิตนครมักกะห์มีการเตรียมตัวในสงครามตะบุกยิ่งมีการเตรียมตัวใหญ่เลยแต่สงครามบะดรไม่มีการเตรียมตัวท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าออกเลยเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยท่านนบีไม่มีการตําหนิคนที่ไม่ได้ออกบรรดาซอฮาบะห์จึงใครพร้อมออกไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความพร้อมเนี่ยมีอยู่310กว่าคนแล้วท่านนบีก็รีบออกไปโดยที่มีอูฐเพียงแค่70ตัวมีม้าเพียงไม่กี่ตัวแล้วก็เดินกองทัพออกไปมีอาวุธก็เพียงแค่อาวุธที่เขาสามารถหยิบติดมือไปได้บางคนก็มีแค่มีดสั้นในการที่จะพกไปพอเวลาไปถึงที่ที่เขาคิดว่ากองทัพของอบูซุฟยานจะเดินทางผ่านมาทางนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าท่านนบีพบว่ากองทัพของอบูซุฟยานเนี่ยเลยไปแล้วทีนี้อบูซุฟยานแม่ทัพนะหรือว่าหัวหน้ากองคาราวานเนี่ยเวลาเขารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยกกองทัพมาเพื่อต้องการที่จะสกัดกองคาราวานของเขา
เกิดความไม่พอใจเขาก็เลยบอกกับกองทัพของเขาเนี่ยนะไปที่นครมักกะแล้วก็บอกกับชาวเมืองที่นครมักกะเนี่ยว่าเราจะต้องไปจัดการกับกองทัพของมุฮัมมัดเพราะมุฮัมมัดเนี่ยกล้าในการที่จะออกมาต่อกรกับเราออกมาเผชิญหน้ากับเราในดินแดนที่เรียกว่าบาดัดบาดัดเป็นชื่อบ่อน้ำหลายๆคนค้านอบูซุฟยานนะว่าในเมื่อเรารอดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลับไปแล้วแต่อบูซุฟยานไม่ยอมบอกเราต้องจัดกองทัพไปจัดการมุฮัมมัดแล้วเราจะจับคนของมุฮัมมัดเนี่ยเป็นเชลยเราจะจับบรรดาสตรีของมุฮัมมัดเนี่ยมาเป็นเชลยศึกให้ได้แล้วกองทัพของเขาก็เตรียมกองทัพไปประมาณ 1,000 คน300กับ 1,000 พี่น้องไม่ต้องนึกภาพ3ต่อ1ถ้าเราไปสู้กับใครเนี่ยถ้าไม่ได้สู้ด้วยกับอีหม่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนี่ได้ทีนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้บรรดาซอฮาบะห์ที่ออกมาเนี่ยเป็นคนที่1คือมีอีหม่านที่เข้มแข็งมากมีความมุ่งมั่นในการที่อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากถึงแม้การออกสมรภูมิที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะออกนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลารู้ว่าอบูซุฟยานเนี่ยทีแรกจะมาสกัดกองคาราวานกองคาราวานนั่นคือกองคาราวานที่ขายสินค้าเดินไป10คน20คน50คน100คนว่ากันไปก็คือการเตรียมตัวไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พอตอนนี้เนี่ยท่านนบีออกมาตั้งแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยแล้วจะต้องมาเผชิญกับกองทัพที่มีการเตรียมทัพไปจัดการกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดอะไรขึ้นพี่น้องออกเราออกมาโดยไม่มีการเตรียมตัวท่านนบีก็เลยเรียกบรรดาซอฮาบะห์300กว่าคนที่ได้มาเจอกันมารวมตัวกันที่นั่นเนี่ย310กว่าคนเนี่ยที่บาดัดเนี่ยท่านนบีก็เลยเรียกบรรดาซอฮาบะห์เรียกมาว่าท่านนบีถามว่าเราจะเอายังไงกันดีคือแน่นอนนะพี่น้องในกองทัพเนี่ยมีมุฮาจิรินคือคนที่อพยพมาจากนครมักกะห์มาพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นชาวกุเรชและกลุ่มนึงก็คือชาวอันซอรซึ่งเป็นกลุ่มที่สัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีถ้าท่านนบีเดินทางไปที่นครมะดีนะห์ทีนี้เวลาท่านนบีได้ถามเนี่ยท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะเอายังไงกับสงครามครั้งนี้ดีมุฮาจิรีนลุกขึ้นพูดเหมือนกับพูดกับท่านนบีว่าเราพร้อมในการที่จะไปเผชิญหน้ากับศัตรูเราพร้อมท่านนบีถามอีกตัวแทนชาวมุฮาจิรีนขึ้นพูดอีกท่านนบีถามอีกรอบนึงทีนี้ชาวอันซอรเริ่มมีความตระหนักใจแล้วว่าท่านนบีต้องการอะไรท่านนบีถามรอบนึงแล้วชาวมุฮาจิรีนก็บอกแล้วเราจะสู้ท่านนบีถามอีกรอบนึงชาวมุฮาจิรีนก็ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นบอกว่าเราจะสู้เคียงข้างท่านนบีท่านนบียังถามอีกท่านนบีต้องการอะไรตัวแทนของชาวอันซอรก็เลยลุกขึ้นเลยว่าบอกว่าลัลละกะตะนีนายารอซูลุลลอฮ์เราเนี่ยคิดว่าท่านคงจะหมายถึงพวกเราใช่ไหมท่านอยากจะให้เราพูดใช่ไหมเหมือนอาชาญซอสบอกว่าท่านนบีกำลังสงสัยพวกเราหรือเปล่าว่าเราจะสู้เคียงข้างท่านนบีหรือเปล่าเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าท่านนบีได้รับคำสัตยาบันคำมุ่งมั่นจากชาญซอสเนี่ยว่าชาญซอสสัญญากับท่านนบีว่าจะคอยปกป้องท่านนบีจะคอยช่วยเหลือท่านนบีเมื่อท่านนบีไปถึงนครมะดีนะห์แต่ในวันนี้ท่านนบีที่บาดัดเนี่ยห่างจากมัสยิดนบีห่างจากนครมะดีนะห์170กิโลหมายว่าท่านนบีเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีการต่อสู้จริงๆเนี่ยชาวอันซอรที่เคยสัญญากับเราว่าจะคอยช่วยเหลือเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเรานอกเมืองมะดีนะห์หรือเปล่าส่วนชาวมุฮาจิรีนเนี่ยไม่ต้องสืบชาวมุฮาจิรีนเนี่ยมีอีหม่านเต็มร้อยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีใช้ชีวิตอยู่กับเขาท่านนบีรู้ว่าเขาแค่ไหนเขาอย่างไรและเขาพร้อมจะต่อสู้เคียงข้างท่านนบีอย่างไรแต่ในวันนี้เนี่ยท่านนบีถามไปเนี่ยชาวอันซอรยังไม่ได้พูดอะไรเลยซาดก็เลยขึ้นพูดว่าหวังว่าท่านเนี่ยต้องการเราใช่ไหมท่านต้องการจะให้เราพูดใช่ไหมอยากได้ความมั่นใจจากเราใช่ไหมบอกว่าโอ้เราสูญละถึงแม้ว่าท่านจะพาเราบุกเดินฝ่าทะเลไปเนี่ยเราก็จะไปเคียงข้างท่านถึงแม้ว่าท่านจะพาเราไปต่อสู้กองทัพยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยเราก็จะเดินไปต่อสู้เคียงข้างท่านและเราจะไม่พูดเหมือนพวกบันิอิสรออีนได้พูดบันิอิสรออีนคือใครฮะบันิอิสรออีนเนี่ยก็คือชนเผ่าของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบันิอิสรออีนเนี่ยเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรต่างๆกันมันมากมายเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาให้มันไปเดินเคียงข้างท่านนบีมูซาแล้วกองทัพนี้เนี่ยไปจนถึงชายทะเลบันิอิสรออีนบอกว่าไงฮะ
บนิสรินบอกว่าอิซฮับอันตะร็อบบุกะฟะกอติลาอินนาฮาฮูนากออีนูนบอกกับนบีมูซาว่าเจ้าไปเถอะจะไปต่อสู้ใครก็ไปไปกับพระเจ้าของเจ้าแล้วไปกับผู้อิบานของเจ้าแล้วไปกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเดี๋ยวเราจะนั่งรอตรงนี้บรรดาชาวซอนบอกเราจะไม่พูดแบบนั้นแต่เราขอบอกว่าเราพร้อมในการต่อสู้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะว่าดูการเตรียมการของท่านนบีท่านนบีไม่ใช่ว่าฉันเป็นนบีฉันทำการด่าวะเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ช่วยไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีจะปฏิบัติในทุกสิ่งที่มันจะช่วยในการที่เราจะได้รับชัยชนะเพราะในวันนี้พี่น้องการที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราคิดว่าเราเป็นมุสลิมหรือว่าอะไรที่เรานำมาเผยแพร่เนี่ยอะไรที่เรานำมาบอกกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกเพราะงั้นพูดยังไงก็ได้จะทำยังไงก็ได้แต่จะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เป็นแนวนั้นเลยท่านนบีมีการวางแผนท่านนบีมีความรอบคอบในการจัดการในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยท่านนบีรู้ว่าเราต้องการความมั่นใจเราต้องการการปลุกระดมเพราะเราไม่ได้เผชิญหน้ากับกองทัพกองคาราวานแล้วแต่เรากำลังจะเผชิญหน้ากับกองทหารที่เขามีอาวุธพร้อมในการต่อสู้1-3อาวุธยุทโธปกรณ์ของเราไม่พร้อมแต่ของเขาพร้อมในการออกจากนครมักกะเราออกมาเพื่อสกัดกองคาราวานแต่พวกเขาเนี่ยออกมาเพื่อมาทำสงครามกับเราท่านนบีได้เตรียมตัวต้องการความพร้อมจากชาวอันซอรต้องการความพร้อมจากชาวมุฮาจิรินและท่านนบียกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูนะว่าท่านนบีทำทุกปัจจัยทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ท่านนบีต้องเตรียมตัวเตรียมกองทัพสร้างปลุกระดมบรรดาซอฮาบะห์และสิ่งที่เป็นนามธรรมคือการขอดุอาเพราะฉะนั้นเราต้องการความสำเร็จอะไรก็ตามเราต้องขอดุอาพี่น้องเราไม่สามารถสำเร็จเองได้การปฏิบัติเนี่ยเราต้องเพียรปฏิบัติสุดความสามารถของเราแต่ความสำเร็จนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายะห์เตาฟีกมาจากอัลเลาะห์เราต้องไม่ลืมเราทำอะไรก็ตามทำสุดความสามารถขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ตะวักกัล3สิ่งนี้ต้องอยู่เคียงคู่กันอยู่เสมอเราจะตะวักกัลอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เราจะเหมือนพวกซูฟีเราจะปฏิบัติอย่างเดียวไม่ตะวักกัลก็ไม่ได้เราจะเป็นเหมือนคนที่ปฏิเสธการตะวักกัลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเราจะขอดุอาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยวันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางรูปแบบให้กับเราว่าปฏิบัติแล้วก็ขอดุอามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคียงคู่ไปด้วยท่านนบียกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูบักรเนี่ยยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนท่านอบูบักรได้บอกว่าฉันเนี่ยสงสารท่านนบีเนื่องจากท่านนบียกมือขอดุอาอย่างยาวนานเลยอบูบักรสงสารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนทั้งท่านนบีได้บอกว่าโอ้อัลเลาะห์ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ได้รับชัยชนะในสงครามบะดัรเนี่ยจะไม่มีใครมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยนะหมายความท่านนบีกำลังจะบอกว่าในวันนี้เนี่ยคนที่ออกมาเนี่ยคือซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าแล้วซอฮาบะห์ที่อยู่ในแกนนำแล้วถ้าชุดนี้เสียชีวิตไปกันหมดเนี่ยถ้าเราไม่ชนะเนี่ยรับรองว่าหลังจากนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ถูกอิบาดะห์อีกแล้วสมรภูมิเกิดขึ้นด้วยกับการเริ่มต้นในการประลองกันเหมือนในสงครามในยุคก่อนนั่นนะพี่น้องเกิดสงครามในยุคก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มด้วยการประลองกันคือส่งคนมาประลองชาวกุเรชบอกว่าขอคนมาประลองดาบกันหน่อยชาวอันซอรตั้งพอเวลาท่านนบีสงสัยชาวอันซอรเนี่ยบอกว่าชาวอันซอรจะสู้ไหมจะอะไรไหมชาวอันซอรออกตัวก่อนเลยพวกมุฮาจิรพวกมุชริกินส่งมา3คนชาวอันซอรออกมาเลย3คนมุชริกินบอกว่าเราไม่ได้ต้องการจะประลองกับอันซอรเราขอเจอกับโจทย์ของเราหมายความว่าขอเจอกับมุฮาจิรินในเมื่อปัญหาของเราเนี่ยเกิดขึ้นในนครมักกะแล้วชาวนครมักกะที่รับอิสลามเนี่ยอพยพไปที่นครมะดีนะห์เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะประลองกับคนของเรานี่แหละคนที่ออกจากมักกะไปเนี่ยแหละท่านอาลีบินอบีตอลิบก้าวขึ้นมาคนแรกเลยพี่น้องและมุฮาจิรินก็ออกมาด้วยกับความพร้อมในการที่จะมาเผชิญกันตรงนี้เราเห็นอะไรจากท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยพี่น้องเห็นความกล้าหาญอายุยังไม่20ด้วยซ้ำไปตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าในเหตุการณ์
หลังท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยที่ชีอะห์ได้บอกว่าท่านนบีแต่งตั้งท่านอาลีบินอบีตอลิบเป็นคอลีฟะห์แต่ท่านอบูบักรเนี่ยมาแย่งตำแหน่งจากท่านอาลีไปผมบอกเลยว่าชีอะห์เนี่ยใส่ร้ายท่านอาลีเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าท่านอาลีอย่าขี้ขาดไม่กล้าสู้กับแชร์อบูบักรว่าอายุเท่าไหร่พี่น้องตอนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยอบูบักร61ท่านอาลียังไม่20เลยพี่น้องถามว่าถ้าเกิดอบูบักรมาแย่งตำแหน่งไปง่ายๆเนี่ยแล้วท่านอาลีรู้อยู่แก่ใจว่าท่านนบีเนี่ยสั่งเสียเขาให้เป็นคอลีฟะห์คนต่อไปเนี่ยพี่น้องผมจะบอกว่าอาลีไม่มีทางยอมอาลีไม่ใช่คนขี้ขาดอาลีไม่เคยกลัวใครถ้าอยู่บนสัจธรรมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการใส่ร้ายท่านอาลีเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาคนที่เหมาะสมที่สุดท่านอาลีเนี่ยรู้ดีว่าท่านอบูบักรคือคนที่เหมาะสมที่สุดและทุกคนรู้ดีในสงครามอุฮุดเหมือนกันนะตอนเริ่มต้นสงครามเนี่ยพวกมุชริกีนบอกต้องการคนมาประลองด้วยอาลีกล้าเป็นคนแรกเหมือนกันอาลีเป็น1ใน3ของคนที่ไปเผชิญในสมรภูมินั้นเพราะให้เรารู้เลยว่าคนที่กล้าหาญเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยคือคนที่ไม่ธรรมดาและหลังจากประลอง3คนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยมุสลิมได้รับชัยชนะทั้ง3คนเลยนะพวกมุชริกีนก็ยกกองทัพเข้าประชันกันได้มีการต่อสู้กันพี่น้องฮะในระหว่างสงครามเนี่ยมีการต่อสู้กันและเป็นที่เรารู้กันอยู่ว่า3ต่อ1มุชริกีน3มุสลิม1แต่ในรายงานที่บรรดาซอฮาบะห์ในสงครามบะดัรได้รายงานมาเนี่ยเขาบอกว่าในระหว่างที่เราทำสงครามอยู่เนี่ยอยู่ๆบางคนเห็นมุชริกีนอยู่ก็ร่วงลงไปเฉยเลยแล้วก็มีคนมีซอฮาบะห์ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงว่าอุกดุมไฮซูมวะไฮซูมบุกเป็นเสียงที่เหมือนกับเป็นเสียงกระตุ้นว่าไฮซูมบุกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าอันนั้นน่ะคือเสียงญิบรีลแล้วไฮซูมเนี่ยคือม้าที่ญิบรีลขี่มาช่วยเราในการทําสงครามในครั้งนี้นึกมาจากอะไรฮะท่านนบีขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ส่งญิบรีลมาให้ท่านนบีได้เห็นว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเราต้องทําการต่อสู้ญิบรีลมาช่วยเหลือจนมุสลิมได้รับชัยชนะในสงครามบะดัรพวกกุเรชถูกสังหารไป70คนถูกจับเป็นเชลยอีก70คนมุสลิมถูกสังหารไปแค่14คนและอิสลามเราได้รับชัยชนะท่านนบีพาเชลยศึกทั้ง70คนเนี่ยกลับมาที่นครมะดีนะห์ท่านนบีได้ปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์หลังจากที่เราได้รับชัยชนะในสมรภูมิครั้งนี้แล้วเนี่ยว่าจะเอายังไงกับเชลยศึกท่านอุมัรเสนอว่าตัดคอสังหารเพราะอะไรฮะอุมัรให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำสงครามใหญ่ระหว่างเรากับมุชริกีนเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงให้มันเห็นว่าอย่ามาล้อเล่นนะต้องแสดงให้มุชริกีนเห็นว่าอิสลามเราเอาจริงนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นความน่าสะพรึงกลัวคุณจะได้เห็นสิ่งที่เราเอาจริงกับคนที่ไม่ยอมรับอิสลามไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูบักรเสนอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราให้เขามาถ่ายตัวดีกว่าคือให้พวกมุชริกีนนครมักกะฮ์เนี่ยมาถ่ายตัวกลับไปได้ส่วนใครที่ยากจนไม่มีคนมาถ่ายตัวเนี่ยให้เขาสอนกุรอานสอนหนังสือสอนภาษาอาหรับให้กับชาวอันซอรเพื่อจะได้เป็นค่าถ่ายตัวของเขาเป็นไงฮะพี่น้องคือถ้าเราฟังของฝ่ายไหนเนี่ยเราก็จะคอยตามของฝ่ายนั้นความเห็นของท่านอบูบักรเป็นไงฮะฟังขึ้นมากเรากำลังเริ่มต้นเหมือนกันเพราะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราต้องการเสบียงเราต้องการการปัจจัยที่จะมาช่วยเราในการก่อตั้งรัฐอิสลามอุมัรได้บอกเหตุผลฟังขึ้นเหมือนกันว่าเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องแสดงให้เขาเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของอิสลามเพราะนั้นต้องจัดการสังหารประหารชีวิตคนเหล่านี้ท่านนบีได้ปฏิบัติด้วยกับความเห็นของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันก็คือให้เขามาถ่ายตัวไปได้พอท่านนบีตัดสินแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาเลยว่าคนที่โดนจับเป็นเชลยในสมรภูมินี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าฮัตตายุซคีนาฟิลอัรฎจนกว่ามันจะถูกฝังไปในดินหมายความว่าต้องประหารชีวิตแต่ท่านนบีตัดสินไปแล้วเพียงแค่อัลเลาะห์ตะอาลาลงกุรอานลงมาให้รู้ว่าสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยก็คือการประหารชีวิตพวกเขาตรงนี้ให้เราได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนมะซูมการมะซูมของท่านนบีไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไม่เคยผิดแต่คําว่าท่านนบีมะซูมได้รับการปกป้องคุ้มกันเนี่ยหมายความว่า
ท่านนบีเนี่ยถ้าท่านนบีผิดอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงกุรอานมาแก้ไขทันทีหลายๆเหตุการณ์นะพี่น้องเหตุการณ์อับสะวะตะวัลลาในซูเราะห์อับสะชายตาบอดมาหาท่านนบีอยากจะรับอิสลามกับท่านนบีท่านนบีหันหลังให้อัลเลาะห์ตะอาลาลงอายะห์มาตําหนิท่านนบีอับสะวะตะวัลลาอันญาอุนอามาวะมาอิดรีกะลัลลูยัซซะกาแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่ขัดเกลาตัวเองนะคือท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่แต่กับบรรดาหัวหน้าเผ่าเพราะอะไรฮะเพราะถ้าหัวหน้าเผ่ารับอิสลามลูกน้องสมุนรับหมดแต่ถ้าคนตาบอดรับอิสลามรับอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นหัวหน้าเผ่าใครแต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็ลงมาตําหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วลงมาบอกท่านนบีว่าต้องเอาใจใส่กับคนทุกกลุ่มเพราะทุกกลุ่มมีประโยชน์กับอิสลามหมดเสร็จสิ้นสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ร่วมสงครามบะดัรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์แบบไหนท่านนบีได้บอกว่าเป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าญิบรีลก็เลยบอกว่าบรรดามะลาอิกะห์ก็เหมือนกันหมายความว่าเป็นมะลาอิกะห์ชั้นแนวหน้าบ่งบอกให้เรารู้ว่าสงครามบะดัรเป็นสงครามที่มีความสําคัญอย่างมากอัลเลาะห์ตะอาลาให้บรรดาซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐชั้นแนวหน้ามาอยู่ทับหน้าในการต่อสู้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมลาอิกะห์ที่เป็นมลาอิกะห์ชั้นแนวหน้าโดยที่ให้ญิบรีลขี่ม้าขี่ไฮซูมเนี่ยมาช่วยในการทําสงครามในครั้งนี้ผมบอกให้เราเห็นว่าคนที่ร่วมสงครามบะดัรไม่ธรรมดาบรรดาอุลามะห์เนี่ยเวลาเค้าคุยถึงบรรดาซอฮาบะห์นะว่าบรรดาซอฮาบะห์มีความประเสริฐยังไงใครประเสริฐกว่ากันคือซอฮาบะห์ทุกคนมีความประเสริฐแล้วเวลาที่เราคุยถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะเนี่ยอุลามะจะมีการแบ่งซอฮาบะทุกคนมีความประเสริฐคนที่ประเสริฐต่อมาก็คือท่านอุบักรศิดดีท่านอุมารบินคอตตอบต่อมาคุลฟาอัลรอชิดีนทั้ง4คือมีท่านอุสมานท่านอาลีมาด้วยแล้วก็อัชรอนวัชรุนบินญันนะคนที่10คนที่มีชื่อเป็นชาวสวรรค์มีใครฮะท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทเดียวนะจริงๆคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยมีอยู่หลายคนมีอยู่หลายบทแต่ว่าที่บอกว่า10คนที่ได้ชื่อเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเพราะว่าเขาถูกกล่าวไว้บทเดียวกันเลยท่านนบีกล่าวอย่างงี้เลยอาบูบักฟินญันนะอุมารฟินญันนะอุสมานฟินญันนะอาลีฟินญันนะอับดุรเราะห์มานบินอาวฟินญันนะซะอ์บินบิวักกอฟินญันนะอบูอุบัยดะห์มินบินจัรรอฮ์ฟินญันนะซะอีดบินซัยด์ฟินญันนะตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์ฟินญันนะซุเบรบินอาวามฟินญันนะ10คนท่านนบีกล่าวชื่อเป็นชาวสวรรค์มีความประเสริฐต่อมาในบรรดานักวิชาการได้บอกว่าแล้วก็คนที่ได้มีชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์และคนที่ร่วมสงครามบะดัรมีความประเสริฐต่อมาเพราะอะไรฮะพี่น้องเดี๋ยวจะพ่วงอยู่ในเหตุการณ์ครั้งต่อมาเหตุการณ์พิชิตนครมักกะเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมสงครามบะดัรเป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าพี่น้องอ่ะเป็นที่รู้กันในประวัติของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันอุมัรเนี่ยเวลาเขาจะตัดสินเหตุการณ์เรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขาจะเรียกประชุมคือยังเหตุการณ์จะเกิดโควิดในยุคอุมัรบินคอตตอบเนี่ยยังโควิดนะต่ออุมัรไม่ได้ว่าอยู่ก็บรรยายประกาศเลยนะว่าจะทำยังไงอุมัรเรียกซอฮาบะห์ประชุมในทุกครั้งนะพี่น้องทุกเหตุการณ์ในการที่เวลาที่จะมีอะไรเนี่ยว่าจะเรียกประชุมและอุมัรเนี่ยจะเรียกคน2กลุ่มเข้าประชุม1คนเก่ง2คนที่มีความประเสริฐคนที่มีบารอกัตคนเก่งนี่คือบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความเก่งที่ได้รับความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านมุอาซบินญะบานมีความรู้เรื่องฮาลาลฮารอมท่านแม้ทั้งอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเป็นเด็กด้วยซ้ำไปแต่อุมัรเรียกเข้าองค์ประชุมตลอดเพราะเขาเป็นคนที่มีความเก่งอาลีบินอบีฏอลิบอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอุบัยบินกะบบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาการอุมัรจะเรียกคนกลุ่มนี้เข้าประชุมอีกกลุ่มหนึ่งที่อุมัรได้เข้าประชุมเนี่ยคือคนที่มีความประเสริฐมีบารักัตก็คือทุกครั้งอุมัรจะเรียกคนที่ร่วมสงครามบะดัรเนี่ยเข้าประชุมด้วยเพราะอะไรพี่น้องเพราะอุมัรบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์แสดงว่าเขาต้องมีดีเพราะนั้นพี่น้องเวลาที่เราจะปรึกษาหารือในเรื่องราวต่างๆในกิจการงานต่างๆของเราเนี่ยเราปรึกษาคนที่มีความรู้1
สองคือเรื่องศาสนาในแน่นอนนะเราจะถามคนที่เป็นผู้รู้แต่เรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำไม่ทำเนี่ยเราอย่าลืมปรึกษาคนที่มีความประเสริฐคนที่มีบารอกัตอิหม่ามถึงแม้เขาจะไม่มีความรู้เขาเป็นผู้นำเขามีบารอกัตคนที่เป็นบุพการีของเราพ่อแม่ของเราอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงกับว่าอันญันนะตะฮตะอักดามินอุมมะฮาตสวรรค์เนี่ยอยู่ใต้เท้าของมารดาแสดงว่าเวลาเราตัดสินใจทำอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยอย่าลืมปรึกษาคนที่เป็นแม่อย่าลืมปรึกษาคนที่เป็นพ่อเพราะอะไรฮะบารอกัตมันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเราพยายามแค่ไหนพยายามไปเถอะมันไม่สำเร็จแต่เรากลับไปปรึกษาแม่เราปรึกษาพ่อเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสำเร็จด้วยกับบารอกัตพี่น้องดูนะว่าคนปฏิบัติเนี่ยบางคนปฏิบัติใช้เวลาเท่ากันบางคนศึกษาความรู้เนี่ยมีความรู้มากคนอื่นด้วยซ้ำไปแต่อัลเลาะห์ไม่ให้บารอกัตเพราะแนวทางในการศึกษาเนี่ยศึกษามั่นใจในตัวเองอย่างเดียวไม่แสวงหาบารอกัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีบารอกัตเพราะนั้นบางครั้งเราตัดสินใจอะไรเนี่ยปรึกษาแม่ปรึกษาพ่อว่าอันนี้เอายังไงดีจริงอยู่พ่อแม่เราจบป.4ไม่ได้มีความรู้อะไรแต่อย่าลืมบารอกัตที่มีอยู่ในตัวของนางที่มีอยู่ในตัวของเขาของพ่อของเราเนี่ยเพราะนั้นอุมาร์ได้วางแบบอย่างให้เราได้เห็นว่าการปรึกษาหารือเนี่ยไม่ใช่ปรึกษาคนเก่งอย่างเดียวแต่ปรึกษาคนที่มีความประเสริฐด้วยอันนี้พี่น้องฮะคือสิ่งที่เรานำไปปฏิบัติได้เลยปรึกษาหารือคนที่มีความประเสริฐและคนที่ประเสริฐในชีวิตแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนี่คือสงครามบาดาร์ที่สิ้นสุดด้วยชัยชนะของบรรดามุสลิมทำให้พวกมุชริกีนเนี่ยเกิดความไม่พอใจมีการเตรียมจัดกองทัพมาต่อสู้ในสงครามอุฮุดต่อแล้วเราก็ได้เรียนรู้กันในสงครามอุฮุดหลังอุฮุดนะได้รับชัยชนะกลับไปแต่ว่ายังไม่โล่งปีที่5กลับมาทำสงครามคอนดักต่อสงครามอะฮซาบต่อที่สำคัญที่เราจะคุยกันก็คือในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8มีอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนก็คือการพิชิตนครมักกะจะแย่เหมือนกันนะพูดไม่มีน้ำเนี่ยที่ผมคุยคอแห้งไปเนี่ยผมก็ได้ทำไมเขาไม่เสิร์ฟน้ำเนี่ยจริงมันก็ลืมตัวนะอีกครึ่งชั่วโมงชาลอฮ์คือใจหนึ่งบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าซอฮาบะห์ต่อสู้ในรอมฎอนเดี๋ยวพี่น้องนึกว่าอาจารย์แค่บรรยายเนี่ยอดทนสิเอาต่อไปให้จบสงครามพิชิตนครมักกะฮ์ซอฮาบะห์ต่อสู้ในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวผมก็จะเล่าในเดือนรอมฎอนเหมือนกันตอนถือศีลอดนี่แหละซอฮาบะห์ญิฮาดกันตอนถือศีลอดเราคุยกันตอนถือศีลอดนี่แหละนะพี่น้องบอกจะว่าอาจารย์พูดเลยคนนั่งฟังยังเหนื่อยเลยนะบางงานเนี่ยนะเราเห็นแค่เรานั่งเฉยๆเรายังเหนื่อยเลยนะพี่น้องแล้วคนปฏิบัติล่ะนึกถึงบรรดาซอฮาบะห์นะอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการต่อสู้เนี่ยพี่น้องอ่ะในการด่าว่าในการทำงานศาสนาของเราเนี่ยเอาแบบอย่างท่านนบีเป็นแบบอย่างพยายามทำงานศาสนาจนสุดความสามารถที่เราจะทำได้สุดท้ายท่านนบีไม่คิดว่านครมักกะเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งอาณาจักรได้แล้วท่านนบีไม่ได้ต้องการแค่การด่าว่าธรรมดานะท่านนบีต้องการตั้งอาณาจักรในการทำการด่าว่าการด่าว่าท่านนบีวางแบบอย่างเอาไว้เนี่ยต้องเดินเคียงข้างกันไประหว่างผู้รู้กับคนที่มีบารมีมีอำนาจท่านนบีต้องการคนที่มีบารมีมาช่วยในการขยายอาณาจักรในตอนที่ท่านนบีขอดุอาเนี่ยนะท่านนบีขอดุอาให้โอ้ลอขอพระองค์ทรงให้อุมัรบินคอตอบหรืออบูญะฮัลเนี่ยให้ใครรับอิสลามสักคนนึงถามว่าท่านนบีต้องการอะไรฮะพี่น้องในวันนั้นเนี่ยอุมัรอย่างเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสลามเลยวันที่รับอิสลามจะมาฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซ้ําไปอบูญะฮัลเนี่ยเป็นตัวคือตัวชัยฏอนที่จะคอยขัดขวางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแต่ว่าในนครมักกะฮ์เนี่ย2คนนี้คือนักเลงคือเจ้าพ่อว่าง่ายๆในนครมักกะฮ์ถ้าเอ่ยชื่อ2คนนี้นะใครก็ยอมคือไม่ใช่ว่าอะไรนะขี้เกียจรำคาญขี้เกียจยุ่งกับมันนักเลงอ่ะบางทีเราเจอนักเลงหัวไม้เนี่ยไม่ใช่เรากลัวมันนะขี้เกียจยุ่งไงแต่ถามว่ามันเก่าไหมแจ๋วแหละมันเอาจริงแหละท่านนบีขอดุอาเพราะท่านนบีต้องการอะไรฮะท่านนบีต้องการคนที่มีบารมีคนที่มีอำนาจมาช่วยในการทำงานศาสนาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราทำงานศาสนาในที่ใดก็ตาม
แล้วเราต้องการคนที่มีบารมีเนี่ยถึงแม้ความรู้ศาสนาจะไม่มากเดี๋ยวหลายๆคนเวลาเราบอกว่าบางอนุชาจัดงานทีไรเนี่ยก็เชิญคนนั้นมาเปิดพิธีคนนี้มาพิธีทำไมโต๊ะครูเรื่องเยอะแยะไม่เชิญมาพี่น้องอ่ะงานศาสนามันต้องเคียงคู่กันไปมีการสอนศาสนาแล้วมีคนที่มีบารมีที่จะมาช่วยเราในการทำงานศาสนาด้วยท่านนบีขอดุอาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เรามีคนที่มีบารมีเนี่ยมารับอิสลามด้วยและอัลเลาะห์ตะอาลาก็เปิดใจท่านอุมัรให้อุมัรรับอิสลามอับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่ามาซิลนาอิซซามุนซุอัสลัมอุมัรเรายังคงเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งยิ่งใหญ่อยู่ตั้งแต่วันที่อุมัรรับอิสลามมันตรงนี้สำคัญมากท่านนบีได้วางแผนรอบคอบในการทำงานศาสนาในทุกแง่มุมท่านนบีไม่ได้เดินดุมๆสอนอะไรถูกก็สอนไปบรรยายไปอะไรถูกก็บรรยายไปไม่ต้องมาสนใจอะไรถูกเราต้องพูดท่านนบีไม่ได้วางรูปแบบนั้นไว้ให้กับเราแต่ท่านนบีวางยุทธศาสตร์ในการทำงานศาสนายุทธศาสตร์ในการด่าวะต้องมีคนมีความรู้ต้องมีคนที่มีบารมีต้องมีคนที่มีอำนาจในวันที่ท่านนบีออกมาพิชิตนครมักกะเนี่ยเป็นเดือนรอมฎอนท่านนบีออกมาแล้วพอเวลาที่ท่านนบีได้มาถึงที่ตรงทางเข้านครมักกะเนี่ยจะเข้าพิชิตนครมักกะแล้วนะท่านนบีก็แบ่งกองทัพให้คอลิดอ้อมไปเข้าทางนึงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าอีกทางนึงแล้วในตอนนั้นเนี่ยพี่น้องในระหว่างท่านนบีกำลังเดินทัพมาเนี่ยปรากฏว่าอบูซุฟยานเข้ามาที่กองทัพยังไม่รับอิสลามนะเข้ามาที่กองทัพโดยที่ตอนที่อบูซุฟยานได้โผล่มาเนี่ยอุมัรชักดาบแล้วเตรียมจะฟันคอแล้วเตรียมจะจัดแล้วแต่อับบาสเป็นเพื่อนกับอบูซุฟยานอับบาสคือลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับบาสบอกกับอุมัรว่าเขาอยู่ในการคุ้มครองของฉันเหมือนกับว่าอับบาสบอกว่าฉันบอกรับปากเขาไว้ว่าฉันจะคุ้มกันเขาอยากจะไปเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อบูซุฟยานเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยอับบาสพาไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็คุยกับอบูซุฟยานพอแล้วมีการจะคุยกันเสร็จนะอับบาสก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอบูซุฟยานเนี่ยมีแนวโน้มอยากจะรับอิสลามเพราะนั้นถ้าท่านนบีเนี่ยอันนี้อีกบทเรียนนึงนะพี่น้องอับบาสบอกท่านนบีว่าถ้าท่านนบีให้หน้ามันหน่อยนะอบูซุฟยานจะเป็นประโยชน์ในการดะวะอย่างมากเลยอบูซุฟยานคือคนที่มีหน้ามีตาอย่างมากท่านนบีบอกอับบาสว่าให้อบูซุฟยานเนี่ยยืนตรงที่กองทัพเดินผ่านทั้งหมดเลยอบูซุฟยานเห็นกองทัพเดินผ่านทั้งหมดเลยนะเดินผ่านยาวเลยเหมือนกับให้เขาเห็นความยิ่งใหญ่ของกองทัพนี้แล้วท่านนบีก็บอกอับบาสว่าให้อบูซุฟยานเนี่ยนำหน้าเข้ามักกะไปก่อนเป็นยังไงครับพี่น้องอบูซุฟยานแกนนำของชาวเมืองนครมักกะเดินทางเข้าไปก่อนเห็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่อบูซุฟยานเข้าไปก็บอกชาวมักกะเลยว่ายอมจำนนเถอะวันเนี้ยมุฮัมมัดพากองทัพที่ยิ่งใหญ่จะมาจัดการพวกเราเพราะนั้นเราไม่มีทางต่อกรเขาหรอกอบูซุฟยานมาทีนี้ชาวนครมักกะก็เอาไงล่ะแกนนำของเขาจะบอกให้ยอมจำนนเลยพอท่านนบีเดินทางเข้ามาเนี่ยนะท่านนบีประกาศเลยว่าใครเข้าไปที่กะอาบะห์คนนั้นปลอดภัยคือใครเข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยคนนั้นปลอดภัยใครปิดประตูบ้านตัวเองคนนั้นปลอดภัยใครเข้าบ้านของอบูซุฟยานคนนั้นปลอดภัยเป็นไงท่านนบีท่านนบีทำตามที่ท่านอับบาสแนะนำอับบาสบอกว่าอบูซุฟยานเนี่ยมันเป็นคนที่ชอบหน้าตาท่านนบีก็ให้มันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะพี่น้องบางครั้งการทำงานศาสนาเนี่ยถ้าใครที่เราให้หน้าเขาแล้วมันเป็นประโยชน์กับอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่อย่าให้แล้วเป็นโทษนะต้องเป็นประโยชน์กับอิสลามนะการวินิจฉัยการวิเคราะห์ต้องละเอียดถี่ถ้วนมากเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อบูซุฟยานเป็นไงฮะเฮ้ยท่านนบีเอ่ยชื่อบ้านเราใครเข้าบ้านอบูซุฟยานคนนั้นปลอดภัยพอเวลาทุกอย่างสงบท่านนบีก็ถามชาวเมืองนครมักกะว่ามาตะซุนนูนะอันนีฟาอิลุนบิกุมพวกเจ้าคิดว่าฉันจะเอายังไงกับพวกเจ้าชาวเมืองมักกะเป็นไงฮะท่านนบีมาแล้วนี่
เราเคยไล่ซอฮาบะหลังจากท่านมีดะวะได้5ปีไล่ไปที่ฮับชะห์แล้วเวลาเขากลับมาเราก็ขับไล่เขาอีกเราเคยแกล้งมุฮัมมัดเราเคยทรมานบรรดาซอฮาบะเราเคยจัดการแบบนั้นแบบนี้จนเราขับไล่บรรดาซอฮาบะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขากันหมดเลยวันนี้ท่านนบีมาพิชิตเราตกเป็นจำเลยละตกเป็นเฉลยศึกละเราสู้มุฮัมมัดไม่ได้แล้วเวลาท่านนบีถามว่าพวกเจ้าคิดว่าฉันจะเอาไงกับพวกเจ้าพี่น้องคนที่ขับไล่ท่านนบีต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนพี่น้องคิดภาพนะลองคิดสภาพของชาวมุฮาจิรีนเนี่ยออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยวันที่กลับมาพิชิตเมืองบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองได้เนี่ยถามว่าถ้าเป็นเราล่ะเอาไงบางข้างหลังเอาไงขอหน่อยเถอะใช่ไหมคือถ้าเป็นเราเนี่ยยังไงขอเอาคืนหน่อยเถอะอย่างน้อยๆเนี่ยโดนแค่ไหนขอเอาคืนแค่นั้นก็ได้แต่ท่านนบีโดนสารพัดสารเพท่านนบีบอกว่าพวกเจ้าคิดว่าฉันจะเอาไงพวกเจ้ามุชริกีนตอบว่ามันว่าอะคุนกะรีมอิบนุอะคินกะรีมมันบอกว่าพี่น้องที่มีเกียรติเราหมายก็ว่ากำลังจะบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะเป็นไงฮะเวลาไปไม่รอดแล้วพี่น้องกันอิบนุอะคินกะรีมแล้วก็พ่อของเจ้าเนี่ยก็เป็นพี่น้องเรานะมันก็ทีนี้เอาพี่น้องมาอ้างแล้วเวลาไปไม่เป็นท่านนบีบอกในคำที่พวกมุชริกีนแปลกใจกันไปท่านนบีบอกว่าอิซฮาบูฟะอันตุมตุลกอพวกเจ้าไปกันเถอะพวกเจ้าเป็นอิสรภาพแล้วท่านนบีไม่เอาอะไรเลยพี่น้องไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่ได้ต้องการลงโทษใครเลยแต่สิ่งที่ท่านนบีต้องการเนี่ยมันมากกว่านั้นท่านนบีเข้าไปที่นครมักกะท่านนบีสามารถปกครองทุกอย่างได้แล้วท่านนบีต้องการอะไรฮะต้องการการเปลี่ยนแปลงจากชาวเมืองนครมักกะไม่ได้ต้องการสังหารใครวันนี้ยังไงวันในสงครามบาดาร์เนี่ยถามว่าทำไมอุมัรถึงได้เสนอแบบนั้นทำไมร้อนตารางที่ลงแบบนั้นเพราะอะไรฮะเพราะเรายังไม่มีกองกำลังเพราะนั้นเราต้องตัดกองกำลังของเขาแต่ในวันพิชิตนครมักกะเนี่ยเรามีกองกำลังเต็มเปี่ยมกำลังเราเต็มเปี่ยมเลยเพราะฉะนั้นชาวนครมักกะเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่สังหารเขาไม่จับเป็นเฉลยศึกเขาไม่สามารถที่จะมาต่อกรอะไรกับเราได้แล้วเพราะนั้นท่านนบีก็เลยบอกว่าใครพวกเจ้าไปตามสบายเลยนะพวกเจ้าเป็นอิสรภาพแล้วและท่านนบีก็เดินทางต่อไปนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีคนรับอิสลามนับหมื่นแล้วก็ได้ร่วมกองทัพกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปที่ตออิฟไปทำสงครามฮูเนนเป็นสงครามที่มุสลิมมีจำนวนมากกว่าแต่ว่าพ่ายแพ้เพียงแต่สงครามครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดในเดือนรอมฎอนเราข้ามไปก่อนและท่านนบีเสร็จจากซัมฮูเนนเนี่ยท่านนบีก็เดินทางกลับมาที่นครมักกะฮ์อีกรอบนึงก็มีการทำอุมเราะห์นะของอิหร่ามที่ญะอรอนะห์เข้ามาทำอุมเราะห์แล้วท่านนบีก็เดินทางกลับนครมะดีนะห์ปีฮิจเราะห์ศักราชที่9เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าอามุลวุฟูดปีที่ท่านนบีต้องรอคอยผู้คนหลั่งไหลเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าชาวอาหรับในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเค้ารอในสงครามระหว่างท่านนบีกับชาวเมืองนครมักกะเนี่ยว่าใครจะชนะถ้าใครชนะเนี่ยจะทําอยู่ที่คนกลุ่มนั้นวันหลังท่านนบีได้รับชัยชนะในการพิชิตนครมักกะเนี่ยชาวอาหรับต่างหลั่งไหลเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์อย่างมากปีที่9จึงถูกเรียกว่าอามุลวุฟูดคือท่านนบีไม่ได้ไปไหนเลยท่านนบีรอชาวอาหรับเข้ามารับอิสลามแล้วก็มีอาหรับมารับอิสลามเป็นกลุ่มทีละเผานะมีบทเรียนมากมายในการรับอิสลามของชาวอาหรับแล้วในตอนปีที่9นี้แหละในเดือนรอญับท่านนบีได้รับข่าวการกองทัพของพวกโรมที่ตะบูกแล้วท่านนบีต้องการที่จะยกกองทัพไปเจอกันที่ตะบูกกับศัตรูของอิสลามกับพวกโรมพวกโรมนี่เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องในยุคนั้นเนี่ยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่2อาณาจักรก็คือโรมกับเปอร์เซียโรมเนี่ยคือทางดินแดนแถบยุโรปนะเราเข้าใจง่าย
เปอร์เซียก็ดินแดนแถบเอเชียเนี่ยแถบอิหร่านนะดินแดนแถบประเทศอิหร่านนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะไปจัดการกับพวกโรมที่ตะบุกแต่ว่าในตอนในเดือนรอญับในปีนั้นเนี่ยเป็นหน้าร้อนแล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีต้องการเสบียงต้องการระดมทุนเพราะว่าท่านนบีไม่ได้มีอะไรมากมายต้องการระดมทุนจากบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราจะต้องมีการระดมทุนกันในการออกไปสงครามท่านนบีจึงเรียกร้องบรรดาซอฮาบะห์มาสู่การบริจาคอันนี้คือหนึ่งในรูปแบบของการส่งเสริมการบริจาคแต่ว่าให้เรารู้ไว้นะว่าไม่มีหลักฐานสักบทเลยที่ส่งเสริมการขอพี่น้องไปค้นดูเถอะไม่มีหลักฐานสักบทเลยส่งเสริมการขอมีแต่หลักฐานส่งเสริมการบริจาคเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยกันเรื่องการบริจาคเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นการขอเราไม่ได้ขอต่อพี่น้องแต่เราเชิญชวนกันบริจาคให้กับคนที่เขามีความจำเป็นเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าสงครามตะบูกเนี่ยเราไม่ได้มาสงครามบะดัรที่เราออกไปแค่จะสกัดกองคาราวานแต่ครั้งนี้เนี่ยเราเจอกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็คือพวกโรมเพราะฉะนั้นเราจะสู้กับมันได้มั้ยเราต้องมีการเตรียมตัวท่านนบีก็เลยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมกองทัพท่านนบีเรียกกองทัพนี้ว่ายัยชุนอุสรกองทัพที่มีเต็มไปด้วยความยากลำบากและซอฮาบะห์ก็ต่างก็ร่วมกันบริจาคซอฮาบะห์บางกลุ่มเป็นซอฮาบะห์ที่ร่ำรวยมากอย่างอับดุรฮ์มานบินเอาฟอุสมานบินอัฟฟานนะอบูตอลฮะและซอฮาบะห์อีกหลายๆท่านที่มีความร่ำรวยเขาก็บริจาคอย่างมากโดยเฉพาะอับดุรฮ์มานบินเอาฟบริจาคเยอะมากซอฮาบะห์กลุ่มนึงพอจะมีเขาก็บริจาคตามกำลังของเขาซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงจนมากคือมีน้อยเขาก็บริจาคเท่าที่เขามีมันก็มี5บาทบริจาค5บาทมี10บาทบริจาค10บาทมีเท่าไหร่บริจาคเท่านั้นแต่ขอได้มีส่วนร่วมตามที่เขามีเหลืออีกกลุ่มนึงคือซอฮาบะห์ที่ไม่มีอะไรเลยคนกลุ่มนี้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอบานะว่าวะลาอะลัลลซีนาอิซามาอะตาวกะลิตะห์มิละฮุมกุลตะลาอัจิดุมาอะห์มิลุกุมอะลัยฮิตะวัลลาวะอะอ์ยุนุมตะฟีดุมินัดดัมฮะซะนันอัลลายัจิดุมายุนฟิกูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไม่เป็นไรนะสําหรับกลุ่มชนที่มาหาเจ้าพวกเขามาหาเจ้าเพื่อให้เจ้าเนี่ยหาม้าให้เขาขี่ไปทำสงครามหน่อยคือเขาไม่มีอะไรเลยอ่ะจะบริจาคก็ไม่ได้ก็ไม่มีจะออกสงครามด้วยก็ไม่มีอาวุธม้าก็ไม่มีออกไปก็ไปเป็นภาระเพราะเลยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าขอให้ฉันได้มีอะไรฉันได้ขี่ไปออกสงครามหน่อยมีอาวุธให้ฉันได้จับดาบไปทำสงครามหน่อยกุลตะลาอัจิดุมาอะห์มิลุกุมอะลัยฮิอัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังว่าแล้วเจ้าก็บอกกับเขาว่าฉันไม่มีอะไรที่จะให้เจ้าถือไปทำสงครามเลยตะวัลลาวะอะอ์ยุนุฮุมตะฟีดุมินัดดัมฮะซะนันอัลลายัจิดูมายุนฟิกูนอัลเลาะห์ได้บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเค้าก็เดินกลับไปนะตะวัลลาวะอะอ์ยุนตะฟีดุมินัดดัมเดินกลับไปโดยที่ตาของเค้านั้นนองไปด้วยน้ําตาโดยที่เค้าเสียใจว่าฮะซะนันอัลลายัจิดูมายุนฟิกูนเสียใจว่าเค้าไม่มีอะไรบริจาคเลยวันนี้เราอยู่กลุ่มไหนพี่น้องไม่มีคำว่าไม่มีการไม่มีความสามารถไม่มีคำว่าไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยถามว่าเราอยู่กลุ่มไหนถ้าเราร่ำรวยบริจาคมากอัลฮัมดุลิลลาห์เราพอมีบริจาคตามกำลังเราไม่มีเลยบริจาคตามไม่มีเลยใช้ความพยายามในสิ่งนั้นยังเหลืออีกกลุ่มนึงในสงครามนี่แหละเหลืออีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้เนี่ยยังเหลือนะเวลายังมีอยู่นะเหลืออีกประมาณสัก 7-8 นาทีกลุ่มนี้สำคัญมากกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งกลุ่มแรกไม่ใช่ทั้งกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แต่เป็นกลุ่มที่ไปบอกกับคนที่บริจาคเยอะว่าพวกคุณเนี่ยจะโอ้อวดหรือไงไปบอกกับคนที่บริจาคปานกลางว่าบริจาคทำไมไม่ได้เป็นประโยชน์เลยไปบอกคนที่บริจาคน้อยว่ามุฮัมมัดอิสลามไม่ได้ต้องการเงินของคุณหรอกบริจาคแค่บาท2บาทนั่นไม่ได้เป็นประโยชน์หรอกจะไปบริจาคทำไมไปบอกกับคนที่
ร้องไห้ไม่มีเงินจะบริจาคว่าพวกเจ้านี่จะโอ้อวดด้วยกับการที่ไม่มีคนกลุ่มนี้ก็คือมุนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอนเพราะนั้นพี่น้องอ่ะถ้าเราไม่สามารถจะเป็นทั้ง4กลุ่มได้เนี่ยอย่าเป็นกลุ่มที่5กลุ่มที่5เนี่ยคือกลุ่มที่ไม่มีการสร้างสรรค์เลยใครบริจาคเยอะบอกว่าไอ้นี่โอ้อวดใครไม่บริจาคบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ช่วยงานใครบริจาคน้อยบอกว่าอิสลามไม่ได้ต้องการอะไรจากเงินน้อยๆของคุณหรอกมันเป็นเศษเงินบริจาคไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยลาตะกิรอนนะมินัลมารูฟไอนันจิบาละมินัลอศอคืออย่ามินัลฮะซออย่าดูถูกอะไรที่เป็นของเล็กๆน้อยๆเพราะภูเขาเนี่ยมาจากก้อนกรวดเล็กๆนั่นแหละก่อภูเขาใหญ่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมบรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบะห์ก็ได้มีการช่วยเหลือกันในการจัดเตรียมกองทัพแล้วท่านนบีก็เดินทัพไปในเดือนรอญับซึ่งเป็นหน้าร้อนพวกมุนาฟิกรอบอกบรรดาซอฮาบะห์อีกว่าพวกมุนาฟิกเนี่ยเวลาท่านนบีออกสงครามเนี่ยมันก็ไม่ออกแต่มันแก้ตัวมันบอกท่านนบีที่รอดตายแล้วว่าเราอินนบุยูตนาเอาเรามาเฮียไปเอาเรามันบอกว่าบ้านของมันเนี่ยไม่มีใครดูแลจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันต้องการที่จะหนีจากสงครามไม่ต้องการที่จะออกไปทำสงครามเพราะมันกลัวแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิดนึงในกฎเกณฑ์นะว่าท่านนบีเนี่ยจะตัดสินในสิ่งที่ท่านนบีมองเห็นท่านนบีจะไม่ตัดสินคนในหัวใจหมายความวันนี้เนี่ยเวลาที่เราสมมุติเราประกาศว่าวันนี้ถ้าใครมาฟังบรรยายเนี่ยแจก1,000คนมาฟังบรรยายเนี่ยเราตัดสินเขาในโดยผิวเผินอย่างเดียวอย่าตัดสินในใจเราตัดสินแต่เพียงว่าเขาอยากมาฟังบรรยายจะบอกว่าโอ้ในใจมันเนี่ยไม่ได้อยากมาฟังหรอกมันอยากตัดสินหัวใจคนอื่นไม่ใช่แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสอนเราให้เราเห็นว่าท่านนบีตัดสินคนด้วยกับสิ่งที่เป็นภายนอกอย่างเดียวเห็นคนเดินมาละหมาดแต่งตัวอย่างดีแล้ววะเราะมาเลยมาละหมาดไอ้นี่มาละหมาดมันจะมาโอ้อวดใครมาอะไรเราตัดสินแต่ว่าเขามีความต้องการที่ดีงามอยากจะเตาบัตตัวอยากจะกลับมาอยากจะเข้ามาสู่การละหมาดมันนั้นคนกลุ่มนี้พวกมุนาฟิกก็จะพยายามที่จะบอกว่าลาตัมฟิโรฟิลฮัรบอกกับบรรดามุสลิมว่าอย่าออกมาทําสงครามในหน้าร้อนเลยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่ากุลนารุญะฮันนัมอัชดุฮัรรอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่านรกญะฮันนัมนั้นเนี่ยร้อนยิ่งกว่าอีกเพราะนั้นบอกให้รู้ว่านรกญะฮันนัมเนี่ยร้อนยิ่งกว่าความร้อนในหน้าร้อนที่เราจะเดินกองทัพออกไปเพราะนั้นบรรดามุนาฟิกจึงล่อลวงบรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้ออกไปสงครามแต่ซอฮาบะห์ก็ออกร่วมสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตะบุกจนกระทั่งสมรภูมิได้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนและมุสลิมก็ได้รับชัยชนะกลับมานะได้รับชัยชนะกลับมาในสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยแล้วท่านนบีก็ได้เรียกมุสลิมที่ไม่ไปร่วมสงครามเนี่ยท่านนบีเรียกมาถามแล้วก็บรรดาคนมุนาฟิกมันก็อ้างไอ้นู่นอ้างไอ้นี่แต่มีซอฮาบะห์อยู่3คนไม่ได้ไปร่วมสงครามก็มีคนบอกกับเขาว่าทำไมไม่แก้ตัวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเขาบอกว่าอันนี้คือฮิลาลกับมุรอเราะห์แล้วก็กะอ์บเขาบอกว่าฉันไม่รู้จะโกหกยังไงเพราะฉันไม่ได้มีเหตุผลเลยคือเขาไม่มีปัจจัยอะไรที่เขาไม่ร่วมสงครามแต่ด้วยอีหม่านที่เข้มแข็งของเขาเนี่ยเขาไม่โกหกสามคนนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวเรื่องราวเขาไว้ในอัลกุรอานเขาอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งซอฮาบะห์ไม่ให้คุยกับเขาเป็นระยะเวลา40-50วันแต่เขาอดทนจนกระทั่งอัลลอฮฺตะอาลาประทานกุรอานลงมาในเรื่องราวของเขาเนี่ยว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้อภัยโทษให้กับพวกเขาแล้วในเรื่องของในกลุ่มในเรื่องการปฏิบัติของเขาเนี่ยเขามีความดีใจมากว่าอัลลอฮฺตะอาลาอภัยโทษให้เขาตรงนี้ผมบอกให้เห็นถึงความอีหม่านที่เข้มแข็งของเขานะครับและในสงครามตะบุกเนี่ยเป็นหนึ่งในสงครามที่มุสลิมได้รับชัยชนะซึ่งเป็นการเปิดประตูการพิชิตอาณาจักรโรมก็คือพวกคริสเตียนนะเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นสงครามที่มีความสำคัญทั้งนั้นเลยทั้ง3เหตุการณ์หรือว่า4เหตุการณ์รวมทั้งอันกุรอานด้วยนะขอให้เรานำบทเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เรานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะไม่มากก็น้อยแต่ขอให้เราได้เวลาเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนำมันไปสู่การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของเราให้ได้นะครับในแต่ละเรื่องแต่ละราวของเราก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะใกล้เวลาละสินอดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์